สิ่งของมีค่าของบางคนนะคะอาจหมายถึงทรัพย์สินเงินทองค่ะแต่สำหรับซอพลายน้อยสมบัติมหาศาลคือหนังสือกองโตนะคะที่มีทั้งผลงานของตัวเองและหนังสือที่เก็บสะสมมากว่าข้อนชีวิตนี่คือบรรยากาศที่บ้านพักค่ะย่านวัดอนงคารามสะท้อนตัวตนของเจ้าบ้านผู้รักการอ่านมาตั้งแต่เยาว์วัยและใช้วัตถุดิบจากการอ่านนะคะสร้างผลงานมายาวนานแม้ในวัยเลข8ค่ะท่านยังผลิตผลงานสม่ำเสมอมีผลงานมากกว่า100เล่ม 4,000 บทความสร้างชื่อในฐานะนักเขียนแนวประวัติศาสตร์ไทยวัฒนธรรมภูมิศาสตร์ประเพณีชีวประวัติบุคคลปกิณกะจนได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์พ.ศ. 2553ค่ะหากตำนานนักเขียนจากไปเมื่อช่วงเช้าวันนี้หลังจากเข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19หลงเหลือไว้แต่เพียงผลงานที่ครองใจนักอ่านมาตลอดหลายสิบปีนะคะมีผลงานระดับขึ้นหิ้งของสอพลายน้อยมากมายเลยทีเดียวค่ะเช่นพฤกษานิยายนะคะเทวนิยายอมนุษยนิยายสัตวนิยายมีทั้งเรื่องของต้นไม้เทวดาอมนุษย์และสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ศาสนาประเพณีและความเชื่อของมนุษย์ค่ะเรื่องข้างสำรับเจ้าพระยาวิชาเยนพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งชาติไทยสารคดีน่ารู้สารพัดนึกเล่าเรื่องบางกอกเล่าเรื่องพม่ารามันสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทยและยังมีงานนะคะที่เล่ามาจากประสบการณ์ส่วนตัวเช่นเกิดในเรือค่ะเขียนขึ้นจากชีวิตของตัวเองซึ่งเป็นชาวกรุงเก่าอยุธยาผูกพันกับสายน้ำมาโดยตลอดนะคะในช่วงท้ายของชีวิตสอพลายน้อยยังเปิดโอกาสให้สื่อสัมภาษณ์ถ่ายทอดประสบการณ์งานเขียนค่ะและบอกว่ามีความสุขกับหนังสือทุกครั้งแม้เพียงได้หยิบจับเรียกว่าเป็นปราชญ์คนสำคัญนะคะและเป็นเจ้าของผลงานเล่มโปรดของใครหลายคนที่ครองใจนักอ่านค่ะสำหรับกำหนดการชาปนกิจมีขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 น.ที่วัดอนงคารามวรวิหารเขตคลองสานค่ะ